ลดหน้าเหี่ยวปั้นหน้าเด็กหน้าใสได้3วิธีนี้ค่ะนะคะวันนี้เทคนิค3เทคนิคนะคะที่จะมาบอกหน้าใส1เลยนะคะเลือกครีมล้างหน้าให้เข้ากับใบหน้าของเรานะคะผิวหน้าของเราเป็นอย่างไรใช้ครีมล้างหน้าให้เหมาะกับสภาพผิวนะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจกลัวจะแพ้หรือเริ่มต้นอย่างไรดีแนะนำเป็นครีมล้างหน้าสูตรน้ำนะคะสูตรกลางเพื่อผิวทุกสภาพผิวและไม่แพ้ค่ะเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะ2เลือกครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดนะคะจะต้องมีค่า PA 50บวก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 นั่นก็คือสามารถกันทั้ง UVA จากแสงอุลตราไวโอเลตนะคะแล้วก็ UVB จากแสงบลูไลท์โทรศัพท์มือถือนะคะคอมพิวเตอร์รวมทั้งแสงไฟนีออนต่างๆในห้องด้วยนะคะที่สำคัญยังมีอีกหนึ่งนั่นคือสามารถกันฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยนะคะ3นวดหน้าเป็นประจำค่ะการนวดหน้าเป็นประจำนะคะจะช่วยกระตุ้นเซลล์กล้ามเนื้อบนใบหน้าเราให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งสร้างคอลลาเจนกระตุ้นการทำงานของคอลลาเจนอีลาสตินปั้นหน้าเด็กปั้นหน้าใสด้วย3วิธีนี้ค่ะ